สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าน้อมชาแนลนะเจ้าวันนี้จะมาทําผัดมะเขือยาวใส่หมูสับนะเจ้าก็มีมะเขือยาวนะเจ้ามีใบโหระพาสิเนาะมะเขือยาวงามๆเลยนะเจ้าผัดใส่หมูสับเนาะตรงนี้ก็มีเกลือเจ้าตรงนี้ก็มีส่วนผสมและเครื่องปรุงนะเจ้าก็มีพริกกระเทียมโขกหยาบๆนะเจ้ามีพริกแดงแล้วก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลแล้วก็เต้าเจี้ยวเจ้าสิ่งแรกเอาน้ำใส่กระมังแล้วก็เอาเกลือใส่ลงไปนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะซอยมะเขือใส่แช่ไว้เนาะเผื่อจะเหือดเผื่อจะบ่เหือดมะเขือดำเนาะมาหั่นมะเขือก่อนเจ้าหั่นตามชอบเลยนะเจ้าอย่าหั่นเฉียงก็ได้เจ้าแล้วแต่เขาชอบนะหอมประแฉในหน้าเกลือก่อนนะเจ้าแฉน้ำเกลือไว้ก่อนเนาะเจ้าตั้งกระทะแล้วเทน้ำมันลงไปนะเจ้าเดี๋ยวเขาจะมาถอดมะเขือก่อนนะเจ้าบ่เหมือนต่อใดนะเจ้าซักขึ้นมาพัดกันเนาะทีนี้เอามาพัดกันเลยนะเจ้าตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปนิดหน่อยนะเจ้าเอาพริกกระเทียมลงไปนะพัดพอหอมเลยเนาะส่งกลิ่นหอมมาแล้วเจ้าแล้วก็เอาหมูซักลงไปเลยนะพัดพักหมูพอคลุกมันก็หอมแล้วเนาะถึงเลิกเลยนะเจ้าพักหอยเนาะสองช้อนก่อนซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวน้ำตาลแล้วก็เอามะเขือลงไปเลยเจ้าตามด้วยพริกแดงเลยนะตามด้วยใบโหระพาเลยเจ้าแต่ไปเยอะๆเลยเนาะใบโหระพาปลูกเองกินหอมโชยมาแล้วเจ้าชิมกันนะจ๊ะ
อร่อยเจ้าพี่ใส่แล้วเนาะลุกแล้วเอาไปปักใส่จานกันเลยเจ้าก็ได้ประมาณนี้เลยนะเจ้าผัดมะเขือยาวหมูสับก็ขอบคุณนะเจ้าเพื่อนๆที่เข้ามาชมเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้อมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะเจ้าแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีเจ้า